ไอออนแมนซูเปอร์เรียเป็นใครและมีความเป็นไปได้ไหมที่เราจะได้เห็นเขาในหนังด็อกเตอร์สเตรนจ์2ถ้าคุณอยากรู้ดูคลิปนี้ต่อไปจนจบเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับสู่ช่อง Big Dream นะครับกับผมการนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เราพูดถึงตัวอย่างใหม่ของด็อกเตอร์สเตรนจ์2นะครับว่าเราเจออะไรกันบ้างนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับสามารถไปกดดูได้ที่มุมตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีหลายคอมเมนต์นะครับที่ฟีดแบ็กกันมานะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็ทำให้ผมได้รู้ตัวเองเหมือนกันนะครับว่าผมเนี่ยออกเสียงด็อกเตอร์สเตรนจ์เนี่ยไม่ถูกนะครับในภาษาไทยที่ในถ้าเป็นภาคไทยนะครับก็จะเรียกว่าสเตรนจ์หรือเปล่าแต่ว่าเออนั่นแหละผมก็จะพยายามแล้วก็ฝึกฝนปรับปรุงต่อไปนะครับ strange strange ถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วผมพูดชื่อใครผิดไปหรือว่าอะไรเงี้ยก็ต้องขอโทษล่วงหน้าแล้วก็เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์แก้กันมาได้ที่ช่องคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้ช่องของพวกเราเนี่ยพัฒนาไปได้ยิ่งขึ้นด้วยนะครับในตัวอย่างแรกนะครับหลังจากที่ผมทำคลิปออกไปนะครับในช่วงที่ผมทำคลิปเนี่ยก็ยังไม่มีใครที่จะพูดถึงบุคคลคนนี้นะครับก็คือ Iron Man Superior นะครับแต่พอหลังทำคลิปเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีคนคอมเมนต์หลายคนเลยนะครับถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่เราจะได้เห็น Iron Man Superior นี้นะครับหลายเพจดังๆหลายเพจก็พูดถึง Iron Man Superior เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าผมเนี่ยก็จะคิดว่ามันไม่ใช่ก็ตามนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะลองตั้งสมมติฐานดูว่าถ้ามันใช่ล่ะมันมีความเป็นไปได้แค่ไหนนะครับแล้วเนื้อเรื่องของมันเนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงได้บ้างนะครับก็เราไปเริ่มดูกันเลยนะครับเราพาทุกคนย้อนกลับมาดูตัวอย่างอย่างชัดชัดช้าช้าอีกครั้งนะครับชัดชัดเลยนะครับชัดชัดเลยนะครับจากตรงนี้นะครับที่เห็นหมอแปลกเนี่ยกำลังเดินไปนะครับอย่าเพิ่งไปสนใจหุ่นยนต์มันนะครับว่าหุ่นยนต์แบบไหนเป็นคนจับแล้วก็ใครจับมานะครับให้ดูสภาพแวดล้อมไว้ก่อนนะครับเราจะได้เห็นหมอแปลกเนี่ยอยู่ในห้องโถงใหญ่ๆนะครับซึ่งเราจะสมมุติว่าเนี่ยคือตึกของ Avenger Tower นะครับแบบนี้เลยครับระหว่างหมอแปลกถูกจับตรงนี้นะครับเราก็สันนิษฐานไปก่อนว่าคนที่จับไปแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของเสียงเนี่ยก็คือ Professor X นะครับการได้มาถึงของ Professor X เนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจว่ามันน่าจะมีทีม Illuminati มาจริงๆในหนังด็อกเตอร์สเตรนจ์เรื่องนี้นะครับและในทีม The Illuminati อันนี้นะครับก็มี Iron Man ที่เป็นคนสำคัญในกลุ่มด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นสถานการณ์แบบ The Illuminati จริงๆนะครับเพราะว่าฉากนี้นะครับที่ผมพูดไปอย่างที่หลายๆคนสงสัยกันนะครับนั่นก็คือฉากคนปริศนาที่ผมบอกว่าคือกัปตันมาร์เวลตัวแปรโดยโมนิก้าหรือไม่ก็มาเรียนะครับแต่ถ้าทุกคนหยุดดูตรงนี้กันสักครู่นึงนะครับเราจะเห็นรูปปั้นอันนึงทุกคนอาจจะยังไม่คุ้นนะครับงั้นเราจะพาทุกคนเนี่ยย้อนกลับไปดูตรงนี้อีกทีนะครับแล้วก็ซูมเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นรูปปั้นที่มันคล้ายๆกันเลยผมเลยสมมุติว่าสถานการณ์ของที่วันด้าปรากฏมากับสถานการณ์ที่หมอแปลกถูกจับไปเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่อยู่ในสถานที่เดียวกันเหตุการณ์เดียวกันนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับความเกี่ยวข้องของสเปกตรัมและก็กัปตันมาเวลก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้อยู่ในสถานที่นี้เลยนะครับแล้วสีของพลังตัวละครนี้นะครับเราก็จะสูงเข้าไปสีเหมือนกัปตันมาเวลมากๆเลยนะครับแต่ที่สะดุดตาผมที่ผมย้อนดูซ้ำๆนะครับก็คือตรงแขนเขาทำไมมันเป็นสีฟ้าซะอย่างนั้นนะครับอาจจะเป็นพลังของถ้าเราพูดแบบเข้าข้างแบบสเปกตรัมนะอาจจะเป็นพลังของสเปกตรัมผสานกับตัวกัปตันมาเวลก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไอออนแมนจริงๆแล้วทำไมต้องมีสีของกัปตันมาเวลออกมาด้วยนะครับก็มีความเป็นไปได้ที่มาเวลเขาจะสับขาหลอกเราโดยการเปลี่ยนสีจริงๆอาจจะเป็นสีฟ้าทั้งตัวเลยก็ได้นะครับดังนั้นถ้าเราตั้งสมมติฐานแบบนี้นะครับผลก็จะไปตกอยู่ที่ความเป็นไปได้ของไอออนแมนซูเปอร์เรียขึ้นมาทันทีเลยนะครับถ้าเราดูจากแขนตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นแนวโน้มว่ามันมีความเป็นไปได้อยู่เพราะว่ารูปทรงมันก็คล้ายๆกันนะครับแล้วก็ฉากหลังถ้าเราสังเกตดีๆก็คือฉากเดียวกันแน่ๆก็คืออยู่ในสถานที่เดียวกันแน่ๆครับ
แล้วก็รวมทั้งฉากนี้ด้วยนะครับที่ตัวละครปริศนาเนี้ยกระเด็นออกมาก็ยังอยู่ที่สถานที่ที่เราสมมติฐานว่าเป็น Avenger Tower นะครับแต่คำถามคือมันเกี่ยวข้องกับ Illuminati จริงๆหรือเปล่านะครับถ้าเป็น Iron Man Superior จริงๆนะครับเรามาไขคำตอบนี้ไปพร้อมๆกันนะครับถ้าเป็น Iron Man Superior จริงๆนะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปถามว่า Iron Man Superior เนี่ยมีจุดกำเนิดมาจากไหนแล้วมันโผล่มาตอนไหนของจักรวาลของ Marvel นะครับ Iron Man Superior เนี่ยเขามาจาก Avenger and X-Men Exit นะครับซึ่งทุกคนหลังจากได้ฟังชื่อของอีเวนต์นี้ไปแล้วนะครับอาจจะเชื่อมโยงกันได้แล้วนะครับว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับ X-Men อยู่ด้วยนะครับก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงเจอ Professor X นะครับ Avenger and X-Men Exit เกี่ยวข้องกับเรื่องราวอะไรอีเวนต์นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวายร้ายนะครับซึ่งตัวละครหลักก็จะเป็น Death School นะครับซึ่งท้าความมาจากเหตุการณ์นี้นะครับ Exit หรือว่าที่มาจาก Exit of Evil นะครับหรือที่เรียกว่าแกนกลางแห่งความชั่วร้ายนะครับอีเวนต์เนี้ยนะครับจะทำให้ความดีกับความชั่วเนี่ยสลับกันนะครับก็คือฮีโร่เนี่ยก็จะกลายเป็นผู้ร้ายส่วนผู้ร้ายก็จะกลายเป็นฮีโร่นั่นเองนะครับจริงๆเรื่องมันยาวมากเลยนะครับแต่ว่าผมจะสรุปสั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าในช่วงเวลาในตัวอย่างนะครับเป็นช่วงเวลาของอีเวนต์ Avenger and X-Men Exit จริงๆนะครับมันก็อาจจะไม่ใช่กลุ่ม Illuminati ก็ได้นะครับแต่จะเป็นกลุ่มฮีโร่ที่กลายเป็นคนไม่ดีเนี่ยมาจับตัวหมอแปรนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเรามาทำความรู้จัก Iron Man Superior กันเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆนะครับสิ่งที่น่าสนใจสำหรับ Iron Man Superior หลักๆเลยนะครับก็คือชุดนะครับในจักรวาลหลักของ Marvel นะครับเราจะเห็นชุด Nanotech ของ Iron Man ไปแล้วนะครับแต่ Iron Man Superior นะครับก็ดูเหมือนว่าจะล้ำกว่าของโทนี่สตาร์คในจักรวาลหลักของ Marvel Universe ที่เป็นภาพยนตร์นะครับเพราะว่าชุดนี้ของ Superior นะครับเรียกว่า Endo รุ่น50นะครับว่ากันว่าเป็นชุดที่แข็งแกร่งและแจ๋วที่สุดในโลกของโทนี่สตาร์คแล้วนะครับการทำงานของชุดนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นสไตล์แบบซิมไบโอสนะครับก็เป็นถ้าเรานึกไม่ออกนะครับให้เรานึกภาพของเวนอมนะครับว่ามันจะเป็นแบบคล้ายๆของเหลวที่มันเชื่อมต่อกับตัวเวนอมนะครับซึ่งชุดนี้ก็จะผูกโยงโดยตรงกับโทนี่สตาร์คเลยนะครับทำให้เขาเนี่ยสามารถเรียกชุดนี้มาจากระยะไกลได้แล้วก็มันจะผูกโยงกับโทนี่สตาร์คคนเดียวนะครับและชุดนี้นะครับก็จะอยู่ในรูปแบบของของเหลวนะครับแต่พอได้จับเป็นชุดแล้วนะครับก็แข็งแกร่งไม่แพ้อเมนดาเทียมเลยนะครับIron Man Superior นะครับเป็น Iron Man ที่เกรียนที่สุดตัวหนึ่งในโลกของ Iron Man ทั้งหมดแล้วนะครับหลังจากเหตุการณ์ที่ฮีโร่หลายๆคนเนี่ยที่กลายเป็นตัวร้ายนะครับก็ใช้เวลาไม่นานก็จะกลับมาเป็นปกติได้แต่ความเกรียนของ Iron Man Superior นะครับก็คือในช่วงเวลาที่เขากลายเป็นตัวที่ไม่มีจริยธรรมไม่มีศีลธรรมนะครับเขารู้ถึงเหตุการณ์นี้ก็เลยสร้างเกราะป้องกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยกลับมาเป็นปกตินะครับก็ทำให้เขาเนี่ยยังเป็นไอรอนแมนที่ยังเกรียนได้อยู่นะครับด้วยความฉลาดของโทนี่สตาร์คนะครับเขาก็เลยได้สร้างแอปพลิเคชันเนี่ยเพื่อมาทำเงินกับคนอื่นๆทั่วไปนะครับก็คือเป็นแอปที่เรียกว่า Extremis นะครับเวอร์ชั่น 3.0 นั่นเองนะครับซึ่งทำให้ทุกคนเนี่ยที่ใช้บริการเขาเนี่ยได้แปลงสภาพตัวเองเป็นในสิ่งที่คนนั้นต้องการก็คือเหมือนได้สัญญกรรมในช่วงขณะนั้นในเวลาทันทีนะครับแต่มีค่าบริการที่แบบแพงมากๆเลยนะครับก็คือ 3,000 บาทต่อวันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ต่ออายุนะครับก็จะร่างกายก็จะกลับมาเป็นสภาพความเป็นจริงนะครับมันก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยติดแอปพลิเคชันนี้งอมแงมเหมือนเป็นยาเสพติดยาหนึ่งเลยนะครับซึ่งความฉลาดของโทนี่สตาร์คนะครับรวมด้วยกับความไร้สิ่งละธรรมในร่างนี้นะครับเขาก็เลยแทรกแซงข้อมูลความเป็นส่วนตัวของประชาชนแล้วก็รัฐบาลแล้วก็เอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาแบ็กเมลสุดท้ายเนี่ยเขาเอาข้อมูลเนี่ยไปแบ็กเมลเพื่อที่จะครอบครองสื่อหรือว่าแทรกแซงสื่อให้อยู่ในมือนะครับอันนี้นะครับก็เป็นเกร็ดที่เราจะได้ทำความรู้จักIron Man Superior มากขึ้นและถ้าทอมครูซเนี่ยมารับบทนี้จริงๆนะครับคงไม่ใช่เรื่องที่ดีที่เราจะได้เห็น Iron Man ที่เป็นภาพความทรงจำของเรานะครับก็คือวีรบุรุษสุดเท่ที่ดีดนิ้วแล้วบอกว่า I am Iron Man นะครับแต่น่าจะเป็นการทำลายภาพจำของโทนี่สตาร์คในจักรวาลหลัก
แบบเละตุ้มเป๊ะแล้วเราก็น่าจะรู้สึกว่าเฮ้ยไอรอนแมนตัวนี้มันเป็นไอรอนแมนจริงๆหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยนะครับฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วทุกคนคิดว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นไอรอนแมนซูเปอร์เรียนะครับหรือว่าทุกคนอยากจะฟังเรื่องราวอะไรต่อนะครับคอมเมนต์บอกกันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วอยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำครับ